ชวนพ่อๆชวนสามีด้วยมาทำน้ำผักผลไม้ปั่นกันเพิ่งจะไปซื้อผักมายกแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเรียกว่าแผงผักหรือเปล่าในตลาดเอาแบบออร์แกนิกนะพี่เจมผักต่างๆก็เป็นพวกกวางตุ้งอะไรพวกนี้ได้เซอรี่อะไรพวกนี้ผักไปเขียวได้เนาะแล้วก็แพชชั่นฟรุตสับปะรดนะคะต้องมีฝรั่งเราเลือกแบบแก่ๆหน่อยนะคะมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศนะครับให้ไลโคปีนบำรุงสเปิร์มบำรุงสเปิร์มด้วยคือบางคนที่ไม่ได้ปั่นมะเขือเทศขนาดนั้นจะบอกว่าง่ายเลยอย่างนี้ง่ายไลโคปีนอัดผมใช่ครับจัดไปแล้วก็พวกนี้แครอทนะคะแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแม่ก็ซื้อมาเยอะแยะบีทรูทนะคะขาดไม่ได้นี่ตัวบีทรูทนะคะเดี๋ยวเริ่มปั่นเลยพี่เจมเริ่มแต่ตรงนี้เลยมาดูที่หั่นเลยแอปเปิ้ลแดงด้วยพวกนี้คือฟลาวานอยด์สูงค่ะมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศตัวนี้นี่ต้องมีพวกแบบทันมากต้องมีตลับปัดอะไรไหมอะไรเหรอเทศของคนละเทศค่ะวีทูนะคะตัวนี้ค่ะแอนโทไซยานินสูงเป็นตัวบำรุงเลือดชั้นดีโฟลิกสูงหนักมากนี่ใส่เข้าไปกระหักด้วยกวยเล้ง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 ก็คือสปินิชนะคะใส่เข้าไปค่ะนี่ I'm the sailor man ปูนปูนแครอทด้วยค่ะคุณต้าแครอทีนสูงใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็มะนาวหั่นรอไว้เลยเดี๋ยวเราบีบใส่ตอนท้ายนี่ของโปรดของเมดาเลยนะมะนาวมะนาวจริงๆของโปรดเมดาคือมะกรูดรู้เปล่าเออเด็กนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เมล็ดฟักทองด้วยคุณประโยชน์เต็มที่เลยอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เราใส่ไปเพราะว่าซิงค์สูงนี่วิตามินอีสูงนะคะตัวช่วยไขสุกของผู้หญิงแล้วก็จริงๆผู้ชายต้องกินนะถูกต้องครับเพราะว่ามันบำรุงซ่าเบิ้มจะใส่น้ำไปก่อนพ่อโอเคครับใส่ให้พอแหละช่วงเวลาเก็บตัวนี่แหละเราบำรุงให้เต็มที่เลยพอแล้วโอเคพอโอเคแบบนี้ขออนุญาตใส่เติมมาเลยครับเม็ดฟักทองนะครับโอ้โหรสชาติไอ้คุณประโยชน์ใส่ลงไปคุณประโยชน์จัดเต็มอันนี้ใส่2กำมือเลยเพราะว่ามีผู้รับประทาน2ท่านค่ะเม็ดมันก็จะกลางๆมันจะไม่ใช่เม็ดใหญ่เกินนะคะถ้าเป็นเมล็ดออร์แกนิกแท้เนี่ยนะแล้วก็การอบเนี่ยมันจะทำให้ไม่สูญเสียน้ำมันดีถ้าเราอบไม่ดีเนี่ยมันจะแห้งเกินเสียกรดไขมันดีอีกไม่ได้คุณคุณประโยชน์อีกจัดไปกดให้หน่อยค่ะสามีด้วยมือเกี๊ยวกรีนเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของผักใส่ไปอย่างละ1ช้อนนะคะอัพคุณประโยชน์ของผักเข้าไปค่ะถ้าเราทานวันละ2ช้อนนี่เหมือนเราทานผักเป็นกิโลเลยนะคะนี่ใส่เข้าไปในนี้ครับนี่คือให้ใครอันนี้กรีนนะจ๊ะต่อไปเรดมาค่ะนี่นะคะเพราะว่ามันคือแอนตี้ออกซิเดนนี่มาเลยใช่ซึ่งหนักจัดเต็มจัดเต็มมาเลยยังไม่พอค่ะนี่ใส่อันนี้ไปด้วยค่ะป้าป้าน้ำผึ้งชันโรงนะครับงานวิจัยกว่า700ฉบับว่ามีส่วนช่วยในการบำรุงสเปิร์มของฝ่ายชายนะครับบำรุงเรื่องของการสืบพันธุ์ถูกค่ะเรื่องของการเพิ่มโปรเจสเตอโรนของผู้หญิงนะคะแล้วก็ทำให้การฝังตัวง่ายขึ้นลดการอักเสบนะคะพูดง่ายๆว่าบำรุงภาวะเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิงชันโรงนะคะน้ำผึ้งชันนะโรงไม่ใช่น้ำผึ้งทั่วไปแม่จะปั่นแล้วนะจ๊ะอยู่ขอใส่แฟชั่นฟรุตอีกนิดนึงนะคะเฮ้ยหนึ่งรอบค่ะคุณโพสอย่างนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไฟเบอร์นะคะการขับถ่ายก็จะดีนะครับคุณผู้ชายบำรุงได้คุณผู้หญิงบำรุงดีๆเลยนะครับแบบนี้พี่ไม่คิดว่าจะอร่อยไหมไม่ใช่ทางลงเราดูหน้าตามันเหมือนไม่คิดจะอร่อยใช่ไหมดูเนี่ยทางลงทางลงสีเขียวอร่อยอร่อยอร่อยมากไม่ถูกทางขอบคุณท่านรัก
อนนี้คุ้มมากๆเลยนะครับคุณพ่อหรือคุณแม่นะครับสามารถซื้อเพียวเรด1เพียวกรีน1นะครับซื้อคู่กันแล้วสามารถแลกซื้อเมล็ดฟักทองได้ในราคาเพียงแค่ 50% เท่านั้นนะครับรีบด่วนเลยครับทักแอดมินเลยจ้า